เก็บความทรงจำไว้ใน u t u b e สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะพามาชมสวนผักสลัดของเรานะครับทุกคนอันนี้เป็นดอกผักสลัดนะครับผมที่เขาเป็นเมล็ดนะครับทุกคนก็คือเป็นผักกรีนโอ๊กมีทั้งกรีนโอ๊กเรดโอ๊กต่างๆเลยนะครับทุกคนก็คือเราปลูกครั้งเดียวแล้วก็เราสามารถเก็บดอกของเขานะครับก็คือหรือเมล็ดของเขาเนี่ยที่อยู่ในเนี้ยในดองเขาเนี่ยเอาไว้ปลูกต่อได้นะครับทุกคนอยากจะบอกว่าก็คือ ได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเราปลูกแล้วเรากินไม่หมดนะทุกคนเราก็สามารถเก็บไว้เป็นดอกแล้วก็ตัดเอาปิดตากแล้วก็เอาไปเก็บมเมล็ดเขานะครับผมแล้วดอกเขาก็สวยมากๆเลยนะครับทุกคนต้นบานเนี่ยสวยมากๆเลย1ช่อเนี่ยได้แบบเป็นพันพันเมล็ดเลยนะครับทุกคนหมดสวนนี่คือแบบโหหลายหมื่นหลายแสนมเมล็ดเลยแหละจะบอกว่ามันเยอะมากๆเลยเห็นไหมทุกคนอันนีนะ้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูผักสลัดที่เราลงปลูกลงดินนะครับผม นี่นะครับมีทั้งกรีนโอ๊กแล้วก็เรดโอ๊กนะครับผมเราก็ปลูกลงกับพื้นเลยนะครับดินก็ดินธรรมดาของเรานี่แหละครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายธรรมดาเลยไม่ได้รักษาอะไรมากมายแค่าฟางมาคลุมเ,เวลานั้นเราไม่ได้ต้องรดน้ําบ่อยนะครับผมนี่ผักของเราสวยมากเลยใช่ไหมครับทุกคนเห็นไหมครับผมก็ ทั้งกินทั้งขายนะครับใครต้องการแล้วก็ขายนะครับแล้วก็ปลูกแซมบกต้นหอมพวกผักชีอะไรต่างๆนะครับเราปลูกแซมไปเลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมครับเราปลูกหลายแถวนะครับผมมีทั้งต้นหอมผักชีผักชีไทยผักชีลาวผักจีนนะครับมีหมดทุกอย่างเลยเราปลูกในที่เดียวกันนนกลางโตนะครับทุกคนก็คือสวยงามมากๆเลยเนาะนี่แหละครับผมก็อยู่แบบวิถีชาวบ้านนะครับอยู่แบบ ธรรมชาตินะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอสันส้นๆนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม